วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวข้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมนับว่าอันตรายอย่างยิ่งครับสำหรับสังคมไทยในอนาคตข้างหน้าเมื่อผลสำรวจล่าสุดของแอร์แบ็กโพลที่ออกมาและมีนักเรียนนักศึกษาถึง50%กว่าเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมไทยและไม่เพียงเท่านั้นคนส่วนใหญ่ถึง60%กว่าเห็นว่าการคอร์รัปชันหาประชาชนได้ประโยชน์บ้างก็ไม่เป็นไรทั้งที่เงินที่นักการเมืองหรือข้าราชการคอร์รัปชันนั้นล้วนเป็นภาษีของประชาชนเองทั้งสิ้นทัศนะอย่างนี้เป็นทัศนะที่อันตรายอย่างยิ่งที่สังคมทุนนิยมสามัญสร้างค่านิยมขึ้นครอบงำสังคมไทยอันตรายครับสำหรับสังคมไทยที่ลูกหลานเราจะอยู่กันต่อไปในอนาคตสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมรายงานครับ